ข้าสู่งานโอโยสวัสดีสวัสดีซิกชิเพลงโอไฮโอนะคะก็พวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งแหละที่แบบว่าพอเวลาเรามีโชว์เพลงใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆให้แฟนๆได้ชมเนี่ยทุกคนก็จะตั้งใจดูมากๆเลยจนแบบบางทีเราก็แบบเกิดความกดดันก็มีว่าแบบเขาจะชอบเพลงที่เราปล่อยออกมาไหมนะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นทุกคนยิ้มให้เราส่งเสียงเชียร์อย่างเงี้ยเราก็สุขใจมากๆค่ะเพชรเนี่ยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็แบบมีความคาดหวังอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นผลงานเราเราก็รู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ชื่นชอบไปเหมือนกับเราเองได้มันปล่อยตัวสักทีแล้วแบบโอ้โหเรื่องงามยามดีขนาดนี้แฟมก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะเดินหน้าไปพร้อมกับโอไฮโอด้วยเลยค่ะเพลงนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นเพลงที่พวกเราเนี่ยฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงจนบึกบึน นะคะก็คาดหวังมากๆค่ะว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ฝากซิงเกิลนี้ไว้ด้วยนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปพร้อมกับพวกเรานะคะโอไฮโอถือว่าเป็นการคัมแบ็กนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกซิงเกิลใหม่มาสักระยะนึงเลยรู้สึกคิดถึงแฟนๆทุกคนมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากจะบอกว่าตอนที่เก็บตัวอยู่ข้างหลังอ่ะตื่นเต้นมากค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบมีแฟนๆทุกคนมาให้การตอบรับกันดีขนาดนี้แล้วก็มาเชียร์พวกเรากันเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะนอกจากที่เราจะได้แบบว่าเปิดตัวซิงเกิลใหม่แล้วเนี่ยเรายังมีประกาศสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรนนีหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเลือดพุ่งพ่านอะดีใจที่เห็นทุกคนมาให้กำลังใจค่ะแล้วก็ยังน่ารักส่งเสียงเชียร์ดังมากๆเหมือนเดิมค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็เครียดพอสมควรนะคะเพราะว่าซิงเกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างจากซิงเกิลก่อนๆเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเปิดตัวไปแล้วเนี่ยตอนดู MV เอ่ยหรือว่าตอนที่ดูพวกเราโชว์แฟนๆก็เอ้ยยิ้มดีใจตามอะไรเงี้ยก็ทำให้เป็นมีความสุขมากเลยค่ะการที่ได้ออกเพลงใหม่เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้ส่งกำลังใจอีกกำลังใจนึงให้แฟนคลับทุกคนนะคะสัญญาก็เลยบอกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆให้แบบว่าแฟนคลับทุกคนที่ได้ติดตามกันแนวทางใหม่ๆด้วยที่พวกเราก็
ติดตามได้นะคะในปีที่กำลังจะมาถึงนะคะแนวไหนนะคะก็ต้องคอยติดตามดูนะคะก็สำหรับซิงเกิลพิเศษเพลง Ohio นะคะก็ตอนนี้ได้ปล่อย MV แล้วด้วยสามารถไปชมได้ทาง YouTube Channel ของ Service 16ค่ะและถ้าอยากติดตามพวกเราเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆข่าวสารอัปเดตต่างๆเนี่ยสามารถได้ทุกช่องทางของโซเชียลเลยค่ะพิมพ์ SWEAT ตามด้วยเลข16ค่ะก็ยังไงก็ฝากเพลง Ohio แล้วก็ Service 16ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ Ohioอะไรของสเปซซิกทีนี่ทำให้โดนอาร์มโดนตกเป็นความสดใสสิ่งที่น้องๆเนี่ยใส่ใจกับแฟนคลับอย่างนึงก็เป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องนะครับที่เขาทุ่มเททุกๆสเตจการที่เรามาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้คือบางทีเขาก็ให้กำลังใจหรืออะไรเงี้ยว่าเออแบบเหนื่อยเรื่องงานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่แบบอย่างเวลาเราจันทร์ถึงศุกร์เราทำงานแต่เสาร์อาทิตย์เรามีโอกาสได้มาหาเขามันเหมือนเป็นการฮิลจิตใจอย่างนึงคือผมจริงๆผมทำเพจให้น้องมั่นมุกอยู่ชื่อเพจว่าโฟโตมุกนะครับเข้าไปดูกันได้น้องเขาเขียนชื่อเราด้วยก็จริงๆใบนี้ครับคือได้มาจากที่การที่เราเนี่ยไปทัวร์กับพี่ทางสวีทซิกทีนจัดก็ชื่อว่าสวีทซิกทีนดีแฟนทัวร์เพราะว่ารูปนี้จะมีแค่2ใบเท่านั้นคือความฝันของน้องๆครับก็คืออยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทุกๆซิงเกิลพี่รู้ว่าน้องๆเต็มที่แต่พี่มั่นใจแล้วก็เชื่อว่าน้องๆสักวันนึงจะต้องมีสเตจเวทีเดี่ยวคอนเสิร์ตใหญ่ๆของตัวเองแน่นอน